17:07 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio ขึ้นคลื่นนปัด FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับ CU Radio นะครับ ID Line เผื่อที่จะทักทายเผื่อที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับข้อติติงทั้งหลายก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับcu radio ครับ @cu radio นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงลอยกระทงครับของอดีตวงสุนทราภรณ์นะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ประชาชนคนไทยพอเกิดมาปั๊บก็จะได้รู้จักมาคุ้นได้ชินกับเสียงเพลงเพลงนี้แหละครับนี่เป็นเทศกาลลอยกระทงครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่อยู่คู่กับประเทศชาติของคนไทยมายาวนานมากเลยทีเดียวครับเรื่องลอยกระทงนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงนะครับก็สะท้อนเห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมที่คนไทยตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็ยึดมั่นถือมั่นในประเพณีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีขอขมาต่อพระแม่คงคานะครับก็คือสายน้ำนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยหยิบยกเพลงนี้มานำเสนอเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยนับจากนี้ไปนะครับก็เข้าใจว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในต่างจังหวัดก็จะได้ยินเพลงนี้ครับเพลงลอยกระทงนะครับตั้งพร้อมไปด้วยบรรยากาศสีสันเรื่องราวของคนที่จะไปลอยกระทงกันนะครับรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็มีนัดหมายในการที่จะไปร่วมลอยกระทงครับกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ที่ท่าเรือขุนแผนครับท่าเรือขุนแผนอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่ใครถ้าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปลงแพนะครับก็จะไปลงที่ตรงนี้แหละก็เรียกว่าท่าเรือขุนแผนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงจะไปร่วมลอยกระทงกับบรรดาชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะก็ไปที่จังหวัดราชบุรีครับมีหลายจุดที่ไปแล้วก็ไปเจอกับประชาชนด้วยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงตลาดเก่าแก่นะครับตลาดอะไรเขาเรียกว่าเหล่าตักลักนะฮะซึ่งก็เป็นตลาดที่อายุอานามเนี่ย140ปีเข้าไปแล้วครับหลังจากนั้นก็จะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็เรียกได้ว่าการลอยกระทงวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงจากอยากจะใส่อะไรใส่สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนความเสียหายไม่ดีต่อประเทศชาติเป็นเมืองลอยไปกับกระทงด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงแต่ว่าหยิบมาถกยกมาคุยก็ยังมีประเด็นเข้ม2ประเด็นเช่นเคยนะครับช่วงเบรกที่2ครับผมนัดหมายพลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นสมาชิกสนช.นะครับก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งถ้าจะเรียกว่าทำคลอดรัฐธรรมนูญ2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีบางฝ่ายพยายามเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไปดูหน่อยครับเจตนารมณ์ในการร่างตัวนั้นโดยเฉพาะยิ่งมาตรา256รวมทั้งเจตนารมณ์อื่นๆนะครับในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาหวังให้มีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรทำไมจึงวางล็อกเอาไว้เนี่ยแน่นหนาขนาดนี้ในช่วงเบรกที่2หรือว่าช่วงแรกครับท่านฟังครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองร้อนนะฮะนอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวข้องกับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็ยังดูจะเป็นวิวาทะแม้แต่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐแล้วเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ก็ดูจะเป็นประเด็นร้อนครับหลังจากที่มีการเปิดนะครับประเด็นติดแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นเป็นแฮชแท็กที่ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาในย่าเนี่ยมันคืออะไรซึ่งก็เริ่มมีการเฉลยแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมีคำตอบวันที่16พฤศจิกายนนะครับส่วนวันที่20พฤศจิกายนก็คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับปมถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียจะมีคุณสมบัตินะครับ
ขัดต่อผู้สมัครส.ส.หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงที่มาที่ไปของแฮชแท็กนี้จะมีนัยยะอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามนะครับเข้ามาพูดคุยมาอธิบายรวมไปจนกระทั่งถึงมาตั้งข้อสังเกตไปถึงท่านผู้ฟังนะครับว่าแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นหมายถึงอะไรครับอาจารย์เอกชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับอาจารย์อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ก่อนหน้านี้พรรคอนาคตใหม่และสมาชิกทั้งระดับที่เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นสมาชิกระดับร่างรวมทั้งแนวร่วมเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดแฮชแท็กที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าอยู่ไม่เป็นนะฮะอาจารย์คิดว่าทำไมพรรคอนาคตใหม่จึงจะต้องมีแคมเปญตัวนี้ออกมาครับอาจารย์มันเกี่ยวข้องกับวันที่20พฤศจิกายนหรือมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆที่จะเกี่ยวพันกับการตัดสินอนาคตของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดครับอาจารย์ครับครับก็พรรคอนาคตใหม่ก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งนะครับที่จัดตั้งมาเพิ่งจะครบ1ปีนะครับผมต้องเรียนคุณประจักษ์ก่อนว่าแฮชแท็กคำว่าอยู่ไม่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของที่พ้นไปจากทางเรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆนะครับดังนั้นในความคิดทางกฎหมายเนี่ยมันจึงไม่มีคำว่าถูกหรือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองถ้าคนที่ชอบเขาก็ทำอยู่ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบเขาก็บอกเขาอยู่ไม่เป็นแต่ว่าเช็ดย้ำตรงนี้กับท่านผู้ชมสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยว่าเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยนี้ทุกคนนะครับไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไล่ใครออกไปจากราชอาณาจักรไทยผมใช้คำที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการว่าราชอาณาจักรไทยครับครับก็ชัดเจนอาจารย์นะชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นสั้นๆนะครับแต่ว่าก็มีนัยยะมีความหมายจริงครับผมวิเคราะห์อันนี้วิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมทางเนี่ยถามได้เต็มที่นะครับคำว่าอยู่ไม่เป็นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลกระทบแน่นอนเลยจากการพ่ายแพ้ของการแข่งขันสมัครชิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดนครปฐมเพราะว่าทางพรรคเนี่ยนะครับผมคาดเดาว่าเขาคงมั่นใจว่าด้วยกระแสของพรรคเนี่ยพรรคน่าจะชนะเขตนี้เหมือนกับวันที่24มีนาที่ผ่านมาครับซึ่งผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่แตกต่างอย่างชัดเจนมากที่สุดในวันกับวันที่24มีนาคือเราได้แน่นอนว่าณขณะที่เลือกตั้งที่นครปฐมเนี่ยครับพรรคใดหรือกลุ่มใดได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าผมเป็นหนึ่งในคนในพื้นที่นครปฐมผมต้องโน้มเอียงไปทางเลือกคนที่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ทำงานให้กับเขตครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับว่าทำไมพรรคถึงแพ้แล้วจึงต้องมีแคมเปญว่าอยู่ไม่เป็นขึ้นมาครับอาจารย์ถามกันแบบตรงไปตรงมานะอาจารย์ชาวบ้านเขาอยากจะเลือกคนที่เข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปทำหน้าที่ทำไมไม่อยากจะเลือกฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลหรือจะเข้าไปคอยตรวจสอบหรือว่าคอยจับจ้องการทำหน้าที่ของรัฐบาลในทางที่มันไม่ถูกไม่ควรอาจารย์กรณีของเขต5นครปฐมนะอาจารย์คือเนื่องจากว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยใช้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและใช้ระบบรัฐสภาซึ่งการคาบเกี่ยวกับระบบรัฐสภาหมายความว่าฝ่ายส.ส.เนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลนั่นเองก็คือฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องค้ำยันฝ่ายบริหารที่ได้นะครับดังนั้นพรรคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือพูดตรงๆก็คือพรรคเดียวกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนนั่นแหละครับนะครับดังนั้นมันจึงเป็นปัจจัยสำคัญรวมทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในกำแพงเพชรและที่อื่นอีกหลายจังหวัดนะครับเป็นปัจจัยสำคัญว่าครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างเพราะเรารู้แน่นอนถ้าไทยพัฒนาเขาได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้ว คุณวราวุฒิศิลปะอาชาทำงานทุกวันเดินแจกถุงผ้าทุกวันใช่ไหมครับคนในพื้นที่เขาก็ต้องอยากให้สสของเขาเป็นรัฐบาลจะได้เสนออะไรแล้วมันทำได้คล่องกว่าในแง่ของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารที่ค้ำยันกันอยู่ครับครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็โทษทีผมพูดยาวนิดนึงใช้เวลาจานการใช้แค้นเนี่ยดีเนื่องจากการแพ้ของพรรคอนาคตใหม่ในทีทำให้พรรคเนี่ยนะครับต้องตระหนักว่า
อย่าหลงระเริงอยู่กับ81เสียงที่ได้รับเมื่อวันที่24แล้วก็ต้องคิดอะไรใหม่ๆแล้วการคิดใหม่เนี่ยรวมทั้งแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นเนี่ยก็ต้องมีเสียงด่าแน่นอนนะครับซึ่งพรรคก็ต้องน้อมรับเพราะว่าคนที่ด่าก็เป็นคนไทยนั่นแหละครับนะครับครับจุดมุ่งหมายของการออกแคมเปญแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นเนี่ยมีอะไรมากไปกว่าการแสดงออกถึงจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่หรือเป็นการคล้ายๆกับจะส่งสัญญาณบอกกล่าวไปถึงสมาชิกพรรคหรือว่าแฟนคลับในลักษณะไหนครับอาจารย์เขาต้องการสื่ออะไรไปถึงก็ไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับคนก็ทราบอยู่แล้วไม่ต้องอ้อมค้อมมา23พฤศจิกายนเนี่ยจะชี้ชะตาว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยว่าคุณธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคและผู้สมัครส.บัญชีรายชื่ออันดับ1เนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคแน่นอนในทางภาพพจน์หน้าตาหน้าพักถ้าขาดคุณสมบัติกระเทือนแน่นอนครับครับอันนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมเลยอันนี้บอกเลยว่า23พฤศจิกายนนี้ดีเลยพัฒนาคนใหม่ครับครับครับก็ชัดเจนถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่าคราวนี้สิ่งที่พัฒนาคนใหม่คาดหวังมันคืออะไรครับอาจารย์วันที่16ให้มีแฟนคลับให้เป็นสมาชิกมารวมกันเยอะหรือสามารถจุดกระแสแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นเนี่ยเพื่อให้ทั้งโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการพูดถึงกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาหรือว่าจะมีนัยยะเพียงแค่จะไปหวังกดดันการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรที่จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินชี้ชะตาพรรคอนาคตใหม่และคุณธนาธรอาจารย์ฮะครับคือคดีที่อยู่ในศาลเนี่ยคงไปก้าวก่ายวุ่นวายหรือแทรกแซงไม่ได้แน่นอนนะครับผมไม่เชื่อว่ามีใครที่จะทำได้แต่ว่าเมื่อได้รับการพ่ายแพ้เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยเต็มครับคือถ้าหยุดทับแพ้แล้วยังอยู่แพ้ก็แพ้เนี่ยผมว่าไม่เกินปีหน้าก็ไม่มีได้รับเลือกตั้งหรอกครับเพราะนั้น16พฤศจิกายนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสู้ยกที่2ของพรรคอนาคตใหม่ที่ทุกพรรคอะครับเชื่อผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่ทุกวินาทีเนี่ยวันนี้เราก็ต้องเห็นต้องการปรับตัวเนี่ยจุฬาในมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยกระทบที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศใช่ไหมครับครับเราต้องเห็นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะได้มีการเลือกผู้ว่าท้องถิ่นของกทมสักทีใช่ไหมครับอย่างน้อยจะได้มีคนมาช่วยกันทำงานช่วยรัฐบาลว่าทำยังไงให้วิทยุจุฬาเนี่ยไม่ต้องเจอ 2.5 อยู่ตลอดเวลาใช่ครับอาจารย์ครับใช่ครับกระเทือนนะครับกระเทือนนี่ผมอยู่ตลิ่งชันไม่ค่อยกระเทือนเท่าไหร่ว่าแถวนี้ไม่ใช่ในเมืองแต่แถวนี้เนี่ยได้รับผลกระทบชัดเจนอาจารย์นะ 2.5 PM 2.5 เนี่ยคราวนี้อาจารย์ใช่ท่านครับคราวนี้เมื่อพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเขาเข้าใจว่าทั้งระดับแกนนำหัวหน้าพรรครวมทั้งสมาชิกที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็คงจะตระหนักตรงกันแหละว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาในเชิงลบปั๊บเนี่ยมันจะกระทบแน่คราวนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าเมื่อเขาคาดหวังตัวนี้เขารู้อยู่แล้วว่าวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะที่จะมีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ฮะนั่นหมายความว่าอนาคตใหม่เองก็คล้ายๆกับว่าเป็นการวัดดวงเหมือนกันนะอาจารย์เพราะถ้าเกิดว่า16พฤศจิกายนเนี่ยมีแฟนคลับหรือมีคนไปร่วมน้อยคือไม่หนาตามากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะถูกอีกด้านหนึ่งเนี่ยสะท้อนกลับมานะอาจารย์ว่าก็ได้ถูกต้องผมไม่ถึงนะครับไม่ครับการก็เป็นความเชื่อของผมเหมือนกันคือทุกพรรคก็ต้องเช็คเรตติ้งหมดแล้วครับทุกพรรคล่ะครับพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมครับวันนี้ท่านประยุทธ์ไปราชบุรีก็ประชาชนก็ไปต้อนรับอย่างล้นหลามก็มีคนชอบท่านประยุทธ์เยอะอันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับก็ทุกพรรคละครับแต่ว่าก็ทุกคนก็รู้ว่า23นี้คุณธนาธรจะได้ทำหน้าที่หรือไม่นะครับผมย้ำนะครับว่า23เนี่ยผมไม่ใช่ว่ายุบพรรคนะครับเฉพาะตัวผู้สมัครที่ชื่อธนาธรในวาระครั้งนี้จะได้ทำหน้าที่หรือไม่ได้ทำหน้าที่เท่านั้นไม่มีผลต่อการพักอนาคตใหม่ครับไม่มีผลใช่ไหมอาจารย์ก็ขยายผลต่อได้ไหมหรือไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับเรื่องของการยุบพักสำหรับผู้สมัครที่เป็นส.ส.ขยายผลต่อได้ครับแต่ว่าเอาเฉพาะที่ศาลจะตัดสินในวันที่23นี้เขายื่นว่าคุณสมบัติครบหรือขาดเท่านั้นครับเขาไม่ได้ยื่นยุบพักครับครับครับคราวนี้พอเล่นเกมวัดใจอย่างนี้อาจารย์ฮะปฏิกิริยาส่วนหนึ่งเนี่ยของคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นแฟนคลับของธนาธรเนี่ยก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์เท่าที่เข้าไปตรวจสอบในสื่อโซเชียลรวมทั้งครับโดยเฉพาะคือผมเห็นกับตาถึงจะเห็นว่า
เมื่อคุณธนาธรมาที่มหาวิทยาลัยที่ผมสังกัดเนี่ยมีกลุ่มคนวัยรุ่นเยอะเลยมาให้การต้อนรับนะครับแต่นั่นคือก่อนมาที่24มีนาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแหละครับครับผมไม่สามารถคาดเดาได้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับครับที่เรียนอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าผมเพิ่งจะไลฟ์สดเรื่องกรณีของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอาจารย์ที่จะพูดถึงวันที่16แล้วก็วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเนี่ยคือแฟนคลับของอนาคตใหม่ก็จะเยอะมากอาจารย์แล้วก็อยู่อย่างสม่ำเสมอนะอาจารย์ไม่ใช่มาปั๊บแล้วก็หายนะฮะครับใช่ครับครับคราวนี้อาจารย์เมื่อออกมาอย่างนี้เนี่ยอนาคตใหม่โดยเฉพาะยิ่งธนาธรเนี่ยจะทำอะไรได้แม่อาจารย์หรือเพียงแค่รอรับชะตากรรมทำได้ครับก็คุณธนาธรก็ต้องชี้แจงทุกครั้งทุกขนทุกแห่งที่มีโอกาสต่อทุกสื่อมวลชนไม่ว่าจะใหญ่เพราะว่าอะไรครับคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณเป็นคนของประชาชนคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าผมพอแล้วนะต่างๆตามใดที่คุณยังเป็นนักการเมืองคุณต้องทำหน้าที่อยู่ทุกนาทีครับครับแต่ต้องทำแน่นอนครับแต่ว่าการทางการเมืองครับเราก็ต้องวัดผลกันที่ผลของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องเคารพผลการเลือกตั้งการพ่ายแพ้ที่นครปฐมทางพรรคเขาก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้นะครับจะไปโทษว่าซื้อเสียงจะไปโทษอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าไม่มีประโยชน์แพ้ก็คือแพ้นะครับแล้วก็ต้องสู้กันใหม่ครับอำนาจเนี้ยมันอำนาจของเราทุกคนที่ฟังวิทยุอยู่เนี่ยครับครับแล้วเราเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาตัวผมเองเนี่ยผมต้องประกาศนะครับผมไม่เคยเลือกพรรคอนาคตใหม่นะครับครับอันนี้ผมอคติล้วนๆว่าผมเลือกพรรคเพื่อไทยนะฮะไม่แน่ข้างหน้าผมอาจจะเลือกพรรคภูมิใจไทยก็ได้นะครับครับเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับครับอาจารย์พอมันเดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าคือมองไปข้างหน้าเลยอาจารย์คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยมันก็มีกระแสออกมาก่อนหน้านี้บอกว่ามันก็เป็นไปตามที่วางเอาไว้กำหนดเอาไว้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะอาจารย์แต่ว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นผลในเชิงลบมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นอาจารย์ถ้าเป็นในเชิงบวกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์คำพิพากษาและคำวินิจฉัยของศาลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือผลของการใช้อำนาจต้องอย่าลืมว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจของเราทุกคนนะครับเป็นอำนาจที่แบ่งทั้งนิติบัญญัติฐานตุลาการผลไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีกับใครเนี่ยก็เป็นความรับผิดและรับชอบขององค์กรตุลาการที่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญครับไม่มีที่ไหนหรอกครับไม่มีคำวินิจฉัยไหนที่ทุกฝ่ายจะเห็นด้วยทั้งหมดเพราะจะต้องมีทั้งผู้ที่แพ้และผู้ที่ชนะใช่ไหมครับครับแต่ผู้ที่แพ้เนี่ยเขายอมรับในเหตุผลในการแพ้หรือเปล่าเอาให้แบบเอากันตรงๆเลยนะครับเอากันตรงๆเลยนะฮะคดีคุณธนาธรเนี่ยไปเทียบกับคดีรัฐมนตรีดอนเนี่ยเขายอมรับเหตุผลกันได้หรือไม่ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันเลยว่าขาดคุณสมบัติเอาล่ะคนหนึ่งยุติคนหนึ่งไม่ยุติทำว่ากันแต่ตัดสินออกมาแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านต้องอธิบายในคำวินิจฉัยว่ากรณีธนาธรเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกับกรณีของท่านรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยอย่างไรครับอาจารย์คราวนี้เนี่ยเอาล่ะถ้ามองข้ามวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะอาจารย์แต่ว่าถ้าไปมองบนพื้นฐานว่าคนที่มาเป็นแฟนคลับหรือว่ามาลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอาจจะชื่นชมศรัทธาชื่นชอบในตัวของคุณธนาธรหรือนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดผลในเชิงลบเนี่ยอาจารย์ฮะเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ประเภทพึ่งแตกรังไหมอาจารย์มันจะเห็นงูเห่างูเขียวงูจงอางอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นยังอยู่แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่หรืออะไรยังไงอาจารย์มองความแน่นหนาแน่นเหนียวแน่นแฟ้นในนโยบายหรือว่าในตัวบุคคลเนี่ยแค่ไหนยังไงอาจารย์ถ้าผมพูดดิแฟนคลับอนาคตใหม่คงด่าผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล็กๆอย่างนี้แล้วกันครับคุณจักรร้อยปีของพรรคอนาคตใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคเนี่ยมีแล้วนะฮะมีแล้วนะฮะตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือท่านสสเขตที่ชลบุรีเนี่ยท่านก็ไปโหวตเห็นชอบด้วยกับงบประมาณแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆในสภารวมทั้งสสเชียงใหม่ที่ได้คะแนนสูงสุดคือทุกพรรคล่ะครับมันต้องมีความแตกต่างมีความเห็นต่างในการลงมติรัฐธรรมนูญนี้
เปิดโอกาสให้ส.ส.ทุกท่านครับได้ลงมติอย่างอิสระที่ผ่านมาปี40-50เนี่ยการลงมติของส.ส.เนี่ยต้องลงมติตามมติพรรคครับเพราะฉะนั้นคนที่คุมพรรคก็คือคนที่คุมเสียงได้ในสภาแต่ครั้งนี้เนี่ยซึ่งถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าส.ส.เนี่ยต้องไม่ถูกติดใต้บังคับของผู้ใดเลยนะครับงั้นแต่เมื่อลงมติไปแล้วเนี่ยแน่นอนพรรคเขามีสิทธิ์ที่จะออกมติต่อสสท่านนั้นได้ครับงั้นผมต้องยอมรับว่ารอยปริของพรรคเนี่ยมีแล้วแต่แกนนำคงไม่ไปไหนหรอกครับเพราะว่าเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไปอยู่พรรคอื่นก็ค่อนข้างยากครับครับอาจารย์มันจะมีผลต่อพรบ.งบในวาระที่3มันจะมีผลต่อยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแค่ไหนครับอาจารย์ถ้ามันมีแน่นอนครับครับมีแน่นอนทุกจังหวะทุกวินาทีแม้กระทั่งที่เรากำลังสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยพิจารณาถึงกระทรวงต่างๆตามรายมาตราแล้วเนี่ยก็มีผลทุกวันนะครับการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ควรติดตามแล้วก็ฟังคุณประจักษ์ครับพิจารณาครับครับครับอาจารย์คำถามสุดท้ายนะอาจารย์พอแนวโน้มหรือว่าผลการพิจารณาหรือการตัดสินในบางเรื่องนะอาจารย์อันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงองค์กรหน่วยการใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะนะคืออาจจะมีบางคนบางส่วนมีความรู้สึกว่ามันไปในทางเดียวอ่ะคือซีกันนี้ก็มักจะรอดซีกันนี้มักจะไปอะไรทำนองเนี่ยอาจารย์นะมันจะทำให้ระบบความศรัทธาต่อการเมืองในบ้านเราในช่วงที่ทุกคนอยากให้มันเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีผลไปฉุดรั้งไปเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไหมอาจารย์หรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์มีผลครับผมได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ท่านอดีตประธานองค์มนตรีประธานการศึกษาเนี่ยท่านสั่งสอนไว้ทุกรุ่นเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้พิพากษาไม่ใช่ผู้ตัดสินเนี่ยไปบอกคนอื่นครับว่าความยุติธรรมนะแต่ต้องเป็นคนอื่นคนที่ได้รับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบนะครับที่เขายอมรับว่าถึงแม้เขาแพ้เนี่ยเขาก็จำนนด้วยเหตุผลนะครับผมต้องบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องพึงตระหนักว่าคำวินิจฉัยเนี่ยก็คือผลของการใช้อำนาจของประชาชนนั่นแหละครับนะถ้าท่านวางประชาชนไว้ตรงกลางวางระบอบประชาธิปไตยไว้ตรงกลางแล้วตัดสินตามระบอบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกฝ่ายยอมรับครับถ้าทุกฝ่ายยอมรับเราก็จะไม่ได้เห็นความวุ่นวายหรือจะไม่ได้เห็นการเคลื่อนกำลังผ่านทางอะไรริมถนนอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์โอ้ไม่ครับไม่ผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกครับทั้งพรรคก็คงไม่อยากให้มีการเคลื่อนกำลังทางทหารก็คงไม่อยากจะปฏิวัติรับทหารอีกรอบเพราะตอนนี้ประเทศเราถอยหลังกันนานมากแล้วครับจะแตกต่างกันยังไงก็เดินหน้าในแนวทางนี้ดีกว่าครับก็เป็นข้อสรุปสุดท้ายที่ดีนะอาจารย์ก็คือว่าเอาละเราอาจจะมีอะไรที่มีความเห็นต่างกันบ้างแต่ว่าเราสามารถที่จะก้าวเดินไม่ควรที่จะถอยหลังกลับไปแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนซึ่งก็น่าจะเจรจาน่าจะคุยกันได้มั้งอาจารย์ดูถ้าดูจากแนวโน้มแล้วจริงๆเขาก็คือนักการเมืองเขาก็คุยกันอยู่แล้วนะครับมีแต่แฟนคลับนี่แหละที่แบบว่าก็เหมือนกับคือเราอย่าคิดว่านักการเมืองก็เป็นดาราเนาะคือดาราเป็นพระเอกก็ต้องดีทุกอย่างมันไม่ใช่เหรอฮะนักการเมืองเขาก็คือคนธรรมดาเนี่ยแหละคุณโทษนะฮะในภาษาพื้นบ้านเนี่ยเขาก็มีดีมีเลวเหมือนเรานี่แหละครับครับอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเทวดาครับบางทีอาจจะอินจนเกินไปนะอาจารย์เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือระดับแกนนำแม้แต่ในส่วนของสมาชิกพรรคหรือแฟนคลับที่สนับสนุนก็ออกโรงมาจับคู่ปาฉดากันเหมือนกันนะอาจารย์แม้แต่ในซีกของรัฐบาลด้วยกันเองตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นะอาจารย์ฮะผมไม่ค่อยไปฟังแล้วครับผมเอาเวลาไปหาเงินเลี้ยงลูกผมดีกว่าดีครับดีครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมกำลังจะอดตายอยู่แล้วครับคืออยากให้ทุกคนคิดแบบอาจารย์เนี่ยนะคือบางอย่างบางเรื่องเนาะก็จะไปใส่ใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ความพยายามในการที่จะสร้างกระแสหรือตัวเองปรากฏอยู่บนข่าวนั่นเองอาจารย์แต่ว่าความเป็นไปได้หรือในยากของมันเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะเอาละวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เอกชัยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เอกชัยชัยนวัฒน์นะฮะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามนะครับก็เป็นมุมมองที่สะท้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่านี้ให้อาจารย์มาพูดถึงเรื่องกรณีของพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนนะครับในสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อหลักเนี่ยก็เกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮชแท็กอยู่
ไม่เป็นนะฮะแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นซึ่งกลายเป็นแฮชแท็กที่โอ้โหตอนนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองรู้จักแฮชแท็กนี้กันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเอาละนี่ก็คือเรื่องของอนาคตใหม่เราพักกันครู่หนึ่งครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราไปดูเรื่องประเด็นความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างครับฝ่ายนึงอยากให้แก้ฝ่ายนึงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายนึงโดยเฉพาะแล้วก็อีกฝ่ายนึงเนี่ยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่อีกด้านนึงก็บอกว่าแหมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ผ่านการออกแบบผ่านการปรับแก้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ไปเอื้อประโยชน์ต่อพรรคใดพรรคหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะพอคุณเลือกตั้งแพ้คุณมาโทษรัฐธรรมนูญแล้วก็ขอแก้รัฐธรรมนูญถ้าเลือกตั้งต่อไปแพ้อีกคุณก็มาขอแก้รัฐธรรมนูญอีกใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นวิวาทะที่เรียกได้ว่ากำลังสาดใส่กันนะครับทั้งบนสื่อหลักและก็สื่อออนไลน์คนที่เป็นกองเชียร์ก็อย่างที่อาจารย์เอกชัยเรียนไปเมื่อสักครู่บางทีก็ต้องระมัดระวังนะบางทีอย่าไปหลงตามก็มากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับพ่อเด็กสมเจตบุญถนอมครับซึ่งเป็นอดีตสนช.ปัจจุบันท่านเป็นสว.อยู่นะครับไปฟังที่มาที่ไปมุมมองท่านว่าตอนที่มีการพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยฮะมันมีเจตนาหรือมีการถกกันแค่ไหนอย่างไรว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยควรที่จะออกแบบดีไซน์ให้แก้ยากหรือแก้ง่ายหรือไม่ให้แก้เลยนะครับแล้วปัจจุบันในมุมมองของท่านคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งมีการประกาศใช้และผ่านการเลือกตั้งมาครั้งเดียวเนี่ยสมควรจะต้องมีการแก้ไขหรือไม่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพบกับพลเอกสมเจตบุญถนอมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับ 17:35 โดยประมาณนะครับหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นะครับนอกจากนี้ก็ยังติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจก็คือ CU Radio นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เอกชัยนะครับสำหรับมุมมองในบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแฟนคลับหรือประชาชนโดยทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องไปอินมากหรือไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็พยายามที่จะไปลุ้นไปอะไรเนี่ยในเรื่องการขับเคลื่อนในเชิงทางการเมืองในบางเรื่องนะครับในบางเรื่องซึ่งมันเป็นแค่วิวาทะมันไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดมรรคผลในภาคปฏิบัตินะฮะบางทีฝ่ายการเมืองนักการเมืองเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ว่าบดีกองเชียร์นี่แหละบางทีเนี่ยก็อาจจะอินจนเกินไปแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับในบางเรื่องบางอย่างนะฮะรายการนี้เราก็พยายามที่จะเชื้อเชิญนะครับบรรดาองค์ความรู้ต่างๆนะครับทั้งนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งสถาบันอื่นๆนะครับมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาให้คำแนะนำนะครับให้ข้อมูลรวมทั้งมาวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนโดยทั่วไปอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าตกลงมันหมายถึงอะไรเป็นอย่างไรครับก็ถือว่าตอนนี้เรามีติ้งตั้งที่ต้องบอกว่ามากในลำดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่านักวิชาการที่มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์นะครับมาให้มุมมองผ่านทางรายการหยิบมาถกยกมาคุยเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า 30-40 ท่านแล้วนะฮะเฉพาะนักวิชาการนะฮะนี่ยังไม่นับรวมคนที่อยู่ในแวดวงการบ้านการเมืองนะครับไม่นับรวมบรรดาส.ส.บรรดานักการเมืองนะฮะหรือคนที่มาทำหน้าที่วิเคราะห์แต่ว่าไม่ได้เป็นนักวิชาการโดยตรงนะครับก็เรียกได้ว่าเราพยายามที่จะสร้างทั้งชุดใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งสาระเป็นแหล่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะพึงเข้ามาเอาประโยชน์เนี่ยจากแนวคิดจากข้อเสนอแนะนะครับรวมทั้งการตั้งความคิดเห็นต่างๆเนี่ยสามารถนำกลับไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัตินะครับบางเรื่องถ้าคิดว่าจำเป็นก็รับไว้บางเรื่องถ้าคิดว่ามันจะต้องปล่อยวางเอาไปบ้างก็แล้วแต่นะครับในมุมมองแต่ละคนนะฮะเอาละคราวนี้เรากลับมาเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะฝ่ายนึงก็อยากให้มีการแก้อีกฝ่ายนึงก็บอกว่านี่เพิ่งมีการแก้ไปหมาดๆแล้วก็เพิ่งมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขอแก้รัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าแพ้เลือกตั้งอีกก็จะกลับมาขอแก้รัฐธรรมนูญอีกใช่หรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่กรท.มาจนกระทั่งถึงทางสนช.ก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมีส่วนในการพิจารณาทำคลอดถ้าพูดง่ายๆนะผมก็เลยเรียนเชิญท่านพลเอกสมเจตบุญถนอมครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปัจจุบันท่านก็เป็นสว.อยู่นะครับสมาชิกวุฒิสภามาย้ำมาอธิบายที่มาที่ไปรวมไปจนกระทั่งถึงมาตราต่างๆที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยกันอยู่นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านพลเอกสมเจตครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ผู้ฟังที่เคารพครับครับท่านครับผมขอเริ่มจากตรงนี้แล้วกันคือมาตรา256เนี่ยคือเป็นมาตราที่ว่าด้วยกติกาขั้นตอนรายละเอียดต่างๆถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายที่พยายามอยากจะแก้เนี่ยจะโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะท่านพลเอกสมเกียรติก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันเป็นมาตราหินเลยมันทำไม่ได้ยากทำได้ยากมากในทางปฏิบัติผมเรียนถามท่านในฐานะที่ท่านเป็นสนช.นะครับมีส่วนในการพิจารณาหลังจากที่กรท.นำเสนอร่างเข้ามาเนี่ยถามว่าประเด็น256ที่มีการกำหนดเสียงของสว.ไม่ต่ำกว่า1ใน3ในวาระที่1วาระที่3รวมทั้งกติกาอื่นที่อยู่ในมาตรา256เนี่ยมาจากกรท.ร่างมาหรือว่าทางสนช.มีการแปรยติเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนหรือทั้ง2อย่างครับท่านพลเอกสมเจตฮะผมเรียนคุณประจักษ์นิดนึงครับเชิญครับเชิญครับนะครับครับในขบวนการร่างรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับครับสนช.ไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในขบวนการร่างครับร่างนี้เป็นของกรท.ครับเป็นของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีลีชัยเป็นประธานท่านเป็นผู้ที่จะร่างมาเท่านั้นเองนะครับครับในส่วนของสนช.เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของคำถามพ่วงคำถามพ่วงคำถามพ่วงครับคำถามพ่วงที่กำหนดว่าให้มีสว.ที่สามารถไปลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นในส่วนการยกร่างมาทั้งหมดเนี่ยสนช.ไม่ได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนที่กรรมการยกร่างได้ยกร่างออกมาแล้วเข้าไปถามความเห็นของประชาชนอันนี้ก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนตรงนี้เท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไปรับฟังความเห็นของประชาชนมาแล้วจะแก้ไขอย่างไรนะก็ขึ้นอยู่กับกรรมการยกร่างนะครับมันกระบวนการพิจารณารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมันแตกต่างไปจาก2550นะครับครับคําแตกต่างเพราะในช่วงรัฐธรรมนูญ2550นั้นเมื่อกรรมการยกร่างได้ยกร่างขึ้นมาแล้วมาผ่านสสร.ครับท่านคงจําได้นะครับครับจําได้ครับท่านครับสสร.นั้นมีการแปรยติทุกมาตราครับเหมือนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วเมื่อผ่านสสร.ไปแล้วถึงไปลงประชามติครับนะครับครับแต่กรณีของรัฐธรรมนูญ2560เมื่อกรรมการยกร่างมาแล้วก็ไปทำประชาพิจารณ์เหมือนกับไปสอบถามความเห็นของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็กรรมการยกร่างก็กลับมาดำเนินการแก้ไขบ้างไม่แก้ไขบ้างก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจของกรรมการยกร่างครับนี่คือบทบาทของสนช.ครับประชามติครับครับอันนี้คือบทบาทของสนช.ต่อการผลักการขับเคลื่อนการออกมามีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญปี60ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับก็คือเข้าไปมีส่วนในการกำหนดเนี่ยน้อยมากตั้งคำถามพ่วงครับที่มาของการตั้งคำถามพ่วงเนี่ยครับท่านพลเอกสมเจตฮะเรื่องสว.ที่ถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่สว.จะไปเป็นมีส่วนในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้มันมีที่มาที่ไปจากอะไรครับท่านพลเอกสมเจตฮะคำถามพ่วงก็เริ่มต้นมาจากสปช.ครับท่านคงจับได้ขนาดนั้นก็มีสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปของประเทศนะกับสปท.หรือยังไงนะครับก็เป็นคนเสนอคำถามพ่วงนี้ขึ้นมาแล้วก็สนช.เห็นโอเคคำถามพ่วงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะบังคับประคองประเทศในภาวะที่เป็นอยู่ขณะนี้ให้เดินหน้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามองดูว่าสถานการณ์ที่การเมืองก็คงยังจะไม่เดินหน้าไปก็คงจะให้สว.เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปประเทศมันจึงเป็นที่มาของสว.เฉพาะการที่มีจำนวน250คน200คนก็มาจากคสช.อีก50คนก็มีส่วนมาจากการเลือกคะแนนเองของกลุ่มอาชีพนะครับก็มา250คนแต่สว.ตามบทหลักนะครับจะมีแค่200คน200คนที่เท่านั้นครับประเด็นเรื่องสว.เนี่ยท่านสมเจตกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายที่อยากจะแก้เนี่ยก็พยายามที่จะชี้เป้าพยายามที่จะพูดถึงเรื่องบทบาทของสว.ว่าสว.มีส่วนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแก้ประเด็นนี้ด้วยเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่เขาเตรียมการที่จะแก้เหตุผลอย่างนี้ท่านสมเจตซึ่งแน่นอนสุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองก็ผ่านเหตุการณ์หลายต่อหลายเหตุการณ์แล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างที่ว่าเดี๋ยวก็คงไม่ใช่จู่ๆไปขอใ
มีการออกคำถามพ่วงเพื่อให้สวมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในมุมของท่านเนี่ยท่านมองบทบาทของสวมีความจำเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีการกำหนดไว้5ปีเนี่ยยังมีความจำเป็นมันจำเป็นแค่ไหนอย่างไรครับท่านพลเอกสมเกียรติจนถึงปัจจุบันยังจำเป็นอยู่ไหมมันไอ้ความเห็นตรงนี้ครับคิดว่ามันก็เป็นไปตามสถานการณ์ซึ่งถ้าเรียนคุณประจักษ์ว่าผมไปให้ความเห็นว่ามันเหมาะมันควรนี่ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างตัวเองขึ้นไปตัวเองออกมาแต่ที่ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่ากระบวนการนั้นมันไม่ควรไปคิดแล้วครับเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนของการลงประชามติแล้วประชามติส่วนใหญ่มันเห็นชอบครับให้สวที่จะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน5ปีในความคิดของผมนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้มันหรอกครับนี่หน่อย5ปีอีก5ปีผ่านไปมันก็หมดไปครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในบทเฉพาะการ5ปีนี้เท่านั้นครบ5ปีนี้ไปแล้วสวจำนวนที่จะมาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วครับครับต่อไปขบวนการก็มาจากสภาร่างเพราะงั้นผมคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขนี้ครับครับครับสุดๆผมว่ามันจะเป็นจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะไม่เหมาะเนี่ยผมเรียนว่าถ้าผมบอกว่าบอกว่ามันไม่เหมาะมันผมก็อยู่ในขบวนการนี้ด้วยครับพอผมบอกว่าเหมาะผมก็เข้าข้างเองเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะไม่ออกความเห็นตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าในสุดประชาชนเสียงส่วนใหญ่ก็ลงประชามติผ่านไปแล้วผมว่าควรจะข้ามขั้นตรงนี้ไปจะดีกว่าและในสุดเมื่อพ้น5ปีในปี2567สว250คนชุดนี้มันก็จะสิ้นสภาวะไปเองแล้วก็คงจะมีสว200คนตามบทหลักเข้ามาดำเนินการในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามกระบวนการที่ต้องการกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันคงไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปแก้ไขตรงนี้หรอกครับครับครับตรงนี้ผมถามท่านคำถามเดียวครับท่านพลเอกสมเจตก่อนที่จะไปประเด็นอื่นเนี่ยก็คือกรณีการเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยบางฝ่ายที่เขาบอกว่าต้องแก้ก็บอกว่า5ปีเนี่ยมันไม่ใช่ไปแก้5ปีมันจะกลายเป็น8ปีเพราะว่ามันจะเป็น2สมัยซึ่งนั่นหมายความว่าสวเนี่ยก็จะมีบทบาทอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็8ปีผมเรียนไปอย่างนี้ครับเราก็มองว่าประเทศชาติเนี่ยคือถ้ามามองจุดตรงนี้นะคุณประจักษ์ครับมันก็จะมีความคิดว่าถึงความไม่ถูกต้องไม่ชอบทำไม่อะไรต่างๆต่างๆแต่ถ้ามองย้อนของอดีตไปตั้งแต่ปี2544มา48มา49ย้อนอดีตขึ้นมาเนี่ย บ้านเมืองเรามันไม่เดินหน้ากันครับเราก็ได้เห็นเหตุการณ์กระบวนการก็มาจากจริงๆแล้วนะครับการยึดอำนาจของคสช.2557มันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำถ้าหากว่าการเมืองสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้เองแต่เนื่องจากการเมืองพยายามดื้อดึงในที่สุดประเทศชาติมันก็ถึงทางตันนะครับคงไม่ต้องไปกล่าวแล้วว่าเหตุเกิดมาจากอะไรทั้งหมดล้วนแล้วแต่ทางการเมืองเป็นผู้กระทำตัวเองทั้งสิ้นครับนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าใช้เวลาที่เหลืออยู่5ปีอย่างเนี้ยถ้าการเมืองดีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดีมีพรรคการเมืองดีผมว่าในที่สุดสวก็จะต้องกลับไปเลือกบุคคลที่มาตามคำร้องประชาธิปไตยอ่ะครับคือแต่ถ้าตราบใดตามคุณยังไม่สามารถมีบุคคลที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องไปเลือกเอาบุคคลที่เราเชื่อว่าเขาจะนำการเมืองไม่ต้องมาสู่วังวนของวงจรอุบาทครับเดี๋ยวเลือกตั้งเดี๋ยวยึดอำนาจเดี๋ยวยึดอำนาจครับรัฐธรรมนูญใหม่อยู่แบบนี้คนกันอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนครับครับเราก็เห็นภาพในช่วงที่ผ่านมาไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรทุกอย่างครับเราคงควรที่จะมาแก้ถึงพฤติกรรมถึงวิธีคิดของนักการเมืองมากกว่าว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้านะครับครับรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎกติกาของการเข้าสู่อำนาจเท่านั้นเองนะครับมันจะดีทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้จะผิดทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างครับกระบวนการแก้ไขมันก็มีถ้าสามารถชี้ให้เห็นนะครับได้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นมันมีอะไรที่ไม่เหมาะสมแก้ไขแล้วจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจบริหารนั้นมันเป็นไปด้วยดีในนักการเมืองที่ดีมาผมว่าถ้าผู้ที่ศึกษาออกมาแล้วชี้ให้เห็นนะผมว่ามันก็ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่แน่นอนถ้ามอง
ถ้ามุ่งมองไปแล้วแก้ทำให้เกิดผลดีขึ้นแต่ถ้าแก้ไปแล้วเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ผมว่าก็คงไม่ได้รับการเห็นชอบครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณประจักษ์บอกว่าต้องไปแก้รัฐธรรมนูญที่มาตรา256ใช่ไหมครับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็เห็นอยู่แล้วในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550ที่ผ่านมามันก็มีพรรครัฐบาลไปแก้ไขมาตรา291ซึ่งก็เป็นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ครับใช่ครับถ้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะแก้ไขอะไรไปครับเหมือนกับเราเป็นเช็คเปล่าให้คุณเราจะยินยอมพร้อมใจได้ยังไงครับในเมื่อเราไม่ไว้วางใจคุณครับไม่รู้ว่าคุณจะไปใส่ตัวเลขอย่างไรขึ้นมาใหม่ก็ได้ใช่ครับคุณลองบอกมาสิครับรัฐธรรมนูญ2560มีมาตราไหนที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรครับแล้วคุณจะแก้อะไรแก้แล้วได้ประโยชน์อย่างไรประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไรประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นครับเราได้ผู้บริหารที่ดีมาบริหารประเทศชาติบอกมาเลยครับผมก็ยินยอมยินดีที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนครับคือฟังจากท่านพลเอกสมเกียรติหัวใจของรัฐธรรมนูญครับแล้วเซ็นเช็คฝากให้คุณแล้วคุณจะไปแก้อะไรก็ได้ผมคิดว่าผมคงไม่สามารถที่จะยอมรับครับคือฝ่ายที่ไม่ยอมเนี่ยก็คงจะเยอะมากถ้าใช้วิธีการแบบนี้คือฟังจากท่านพลเอกสมเกียรติคือทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาและก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบแล้วสวก็จะเหลืออยู่200แล้วสวก็ไม่สามารถที่ไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้คือมันจะกลับเข้าสู่ฉบับปกติของรัฐธรรมนูญคราวนี้ท่านพลเอกสมเกียรติเอาผมเห็นด้วยกับท่านเลยที่เอามองไปข้างหน้าดีกว่าเดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าคราวนี้ท่านคิดว่านับจากนี้ไปบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะหน้าขณะเนี้ยหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปพลเอกประยุทธ์อยู่บริหารประเทศชาติขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามคันลองที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญในมุมมองของท่านพลเอกสมเจตเนี่ยมองว่ามันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแล้วควรที่จะเดินต่อไปหรือยังไงครับท่านพลเอกสมเจตผมเรียนท่านโดยความรู้สึกจริงๆนะครับครับผมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่ประมาณ10กว่าปีเนี่ยครับครับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันผมไม่เห็นประเทศไทยเราก้าวหน้าไปถึงไหนเลยอยู่ที่ครับในเดิมมีคู่ขัดแย้งเดิมขนาดนี้คู่ขัดแย้งเดิมก็เริ่มระโหยโรยแรงไปมีคู่ขัดแย้งคนใหม่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เราหลังจากผ่านการเลือกตั้งไปแทนที่จะได้นักการเมืองหน้าใหม่ๆมาที่มาคิดมาแสดงความเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องไม่อยากจะบอกเรื่องไร้สาระนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความอยู่ดีกินดีของประเทศไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าไปอย่างไรก็ติดอยู่อย่างนี้แหละนะครับรัฐบาลยังไม่ทำอะไรก็เอาคือผมไม่ได้พูดเข้าข้างรัฐบาลครับเข้าใจรัฐบาลทำดีทำไม่ดีผมคิดว่าแม้จะตั้งไม่ทันไรก็ตั้งต้นที่จะอภิปรายครับมันมุ่งมองไปถึงการขนาดของการแย่งชิงอำนาจอย่างเดียวเท่านั้นเองนะผมมองครับครับไม่ได้มุ่งมองว่าที่จะเป็นตัวแทนขึ้นมาที่จะมาช่วยในการบริหารประเทศนะครับคนไหนที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากก็ไปบริหารประเทศคนไหนที่รวบไม่สามารถได้ก็เป็นฝ่ายค้านที่ดีคอยดูรัฐบาลทำสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำก็คอยซักฟอกคอยที่จะทวงติ่งผมว่ากระบวนการอย่างนั้นมันจะทำให้ประชาธิปไตยของเราเดินหน้าไปแต่สิ่งที่ผมปรากฏเห็นมันก็ตกอยู่ในวังวนนี่แหละครับว่าไม่ได้ไปไหนนะครับขณะนี้ขณะที่รัฐบาลทำงานในเรื่องการบริหารไปฝ่ายค้านก็ยังไม่สามารถชี้จุดอะไรของรัฐบาลที่บริหารไม่ดีได้ที่เป็นที่มาเองเห็นว่ามันอะไรที่บกพร่องอะไรที่คอร์รัปชันมันก็วังวนอยู่แต่ถวายสัตว์วังวนเรื่องเดิมเรื่องอะไรที่มันควรจะจบไปแล้วครับครับนะครับครับวังวนอย่างนี้ผมก็บอกเรียนว่าถ้าในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งก็ไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นครับครับงั้นผมถามท่านเป็นคำถามสุดท้ายนำไปสู่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ยังไม่มีจุดอะไรนะครับที่ฝ่ายค้านจะเห็นว่ารัฐบาลทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะท่านคิดว่าเขาจะมีข้อมูลใหม่ไหมเสียหายครับท่านพลเอกสมเจตฮะคิดว่าเขาจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมจากอภิปรายทั่วไปที่ผ่านมาไหมของซีกฝ่ายค้านคือเท่าที่ฟังข่าวยังไม่เห็นมีอะไรยังไม่เห็นมีอะไรนะยังไม่เห็นมีอะไรนะครับแม้แต่เรื่องงบประมาณไม่รับงบประมาณก็ไม่รับเพราะถวายสัตว์
อะไรผมว่ามันจบเรื่องไหนมันจบต้องจบอย่าให้มันวนนะท่านพลเอกสุเจตอย่าให้มันวนอยู่กับที่นะวนไปอย่างนี้ก็ไม่เดินหน้าหรอกครับครับประชาชนควรจะมองหรือว่าติดตามเรื่องการเมืองในเชิงไหนครับท่านพลเอกสุเจตฮะผมเรียนว่าประชาชนเนี่ยครับสิ่งสำคัญที่สุดของประชาชนคือปากท้องประชาชนปากท้องประชาชนผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็รัฐบาลก็ถ้าเสียงของผมไปถึงรัฐบาลนะผมอยากให้รัฐบาลได้หันลงมาดูเรื่องปากท้องแม้รัฐบาลจะทำในบางสิ่งบางอย่างใส่เงินเข้าไปชิมช็อปใช้หรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ได้ยั่งยืนมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นครับเป็นภาพลงตาพื้นฐานของมันก็คือบ้านของเราเป็นพื้นฐานของการเกษตรครับเราจะต้องมีผลิตผลที่ดีนะครับต้นทุนต่ำราคาเกษตรที่ดีผมว่าจึงเป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งหนึ่งอยากฝากผ่านคุณประจักษ์ไปเลยนะครับผมก็เรียนว่าเราเนี่ยผมได้เห็นนะผมก็ชื่นชมเป็นคนกรุงเทพนะครับมีรถไฟฟ้ามีอะไรผมคิดว่าหมดเงินไปเป็นล้านบาทครับที่จะสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะไปเหมาะสมเอื้อประโยชน์แต่การลงทุนครับแต่สิ่งผมอยากได้เห็นคือระบบชลประทานของประเทศระบบชลประทานของประเทศครับครับประเทศไทยเราเนี่ยครับมันพื้นฐานเกษตรกรเนี่ยเป็นหลักประมาณ 60-70% ครับนะเวลาหน้าน้ำฝนมาเราก็น้ำท่วมเพราะฝนหายแรงแล้วครับเราระบายทิ้งเลยระบายทิ้งเลยเราควรจะหาวิธีการไงการกักเก็บน้ำไว้ครับเราทำเขื่อนใหญ่ไม่ได้ก็เขื่อนเล็กครับเป็นเขื่อนพวงเป็นอะไรต่างๆดีครับดีครับท่านให้ประชาชนเข้าสู่พื้นที่ให้ได้ครับครับดีครับถือว่าให้ความสำคัญหันมามองตรงนี้นะครับผมคิดว่านะครับลงทุนสักแสนสองแสนล้านทำระบบชลประทานให้มันไปเป็นปฏิรูปให้มันเกิดความชัดเจนครับดีครับภาพตรงนี้ดีครับดีครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมพูดมาหลายครั้งครับท่านพลเอกสมเจตเดี๋ยวน้องครับท่านพลเอกสมเจตเดี๋ยวครั้งหลังเนี่ยผมจะเรียนเชิญท่านมาพูดถึงเรื่องระบบชลประทานเนี่ยในสิ่งที่ควรที่จะเป็นเนี่ยเพราะว่านี่มันจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังยึดที่ยังอยู่กับภาคเกษตรนะท่านบุญสุเจตวันหลังจะเชิญท่านมาใหม่แต่ว่าวันนี้เราก็ได้ฟังมุมมองที่ชัดเจนนะครับท่านพูดย้ำชัดสามารถที่จะมองแล้วมองเห็นภาพแล้วเขาเข้าใจในที่มาที่ไปรวมทั้งสมควรที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณท่านบุญสุเจตนะครับท่านบุญสุเจตครับขอบพระคุณนะครับท่านครับครับครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านครับพลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับอดีตสนช.ปัจจุบันท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่นะฮะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองนะฮะมุมมองในอีกด้านหนึ่งนะครับที่มองผ่านเข้าไปถึงระบบการเมืองในปัจจุบันทั้งหมดก็คือหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาสำหรับวันนี้ครับผมประจักษ์มงคลสารและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับพระราชินีที่อยู่คู่
แสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างคราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงามกัน